สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องปาติบุคคลิกทานตอนที่1และ2ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่คุณโยมมารีรัตน์ปวรวรรณตลอดทั้งญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมขบวนบุญทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วันนี้วันที่20ตุลาคม2544อาตมาภาพพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญแห่งสำนักไตรสิกขาธรามลตารามอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครขอส่งข่าวชี้แจงแถลงไขมหาญาติโยมได้ทราบได้เข้าใจด้วยแถบบันทึกเสียงนี้เพราะว่าอาตมาไม่สามารถจะเขียนหนังสือตอบทางจดหมายให้อ่านออกชัดเจนได้พอมือทำงานได้เพียงข้างเดียวจากโรคอัมพาตซึ่งยังไม่หายแม้แต่การพูดจาก็ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนไม่แจ่มใสไม่พะเลาะพริ้งพูดภาษาไทยก็ผิดภาษาอังกฤษก็พลาดภาษาลาวก็ยังไม่ถูกอยู่ดีๆภาษาบาลีก็คลาดเคลื่อนถึงจะลำบากลำบนในการฟังก็ขอให้ใช้ความอดทนเอาเนื้อโยมกลับจากประเทศไทยมาถึงเมืองอังกฤษแล้วสบายดีหรือสุขภาพกายสุขภาพจิตยังพออยู่ได้อย่างดีงามอยู่หรือยังพอทนได้อยู่หรือพอยังชีวิตนี้เป็นไปได้อัตภาพนี้เป็นไปได้ยังไม่เฟิดเคืองอยู่หรือคุณปรางได้พบได้เห็นกันอีกไหมกลับมาแล้วถ้าอยู่เย็นเป็นสุขหรือไม่ไม่ได้ยินข่าวข่าวอีกเลยและคุณโยมได้ไปพบไปเยี่ยมหลวงพ่อพระสุเมธาจารย์ของเราอยู่หรือที่อมราวดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังพออยู่เย็นเป็นสุขอยู่หรือสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรทางร่างกายท่านมีโรคประจำตัวอย่างหนึ่งเท้าของท่านมันบวมตั้งแต่พบกันครั้งแรกเมื่อ30ปีก่อนนู้น30ปีกว่าอาตมาก็เห็นท่านมีเท้าบวมเมื่อมาพบกันใหม่อีกครั้งสุดท้ายนี้วันที่30พฤษภาที่ผ่านมาก็เห็นท่านเท้าท่านทำท่าจะบวมขึ้นมาอีกอาตมามีความรู้สึกเป็นห่วงท่านในการเดินทางเลยไม่ได้มีโอกาสชี้แจงแสดงความรู้สึกนึกคิดต้อนรับท่านทั้งหลายในจิตในใจปัจจุบันยังเสียดายอยู่แต่วันนี้ก็คงจะต้องย้อนหลังเนาะเมื่อโยมมีโอกาสไปพบหลวงพ่อสุเมธาจารย์
ไปกราบท่านฝากความระลึกนึกถึงของอาตมาความเคารพสักการะนับถือบูชาท่านมาถึงท่านด้วยเนอะถึงอาตมาอยู่ไกลมาไม่ได้ก็ยังเป็นห่วงท่านอยู่เคารพนับถือท่านอยู่เป็นประจำไม่ลืมเลือนทีนี้คงจะต้องมาถึงเรื่องราวที่จะกล่าวชี้แจงทลายหรือแถลงไขกับโยมต่อไปให้โยมได้รับทราบปัจจัยทายทานที่โยมทำบุญปารภบัตรเกิดเมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมาทรงไปถวายทำบุญกับอาตมาที่สกลนครที่ประเทศไทยโน้นอาตมาได้รับแล้วเมื่อ4วันก่อนเป็นจำนวนปัจจัยของเงินไทยเขาแลกแล้วส่งมาทางธนามัตร 64,271 บาท 64,271 บาทลูกศิษย์ไปรับมาง่ายสะดวกเพราะว่าทางไปรษณีย์เขารู้จักอาตมาเขารู้จักวัดนี้ดีจึงไม่มีปัญหาสาธุขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาในปุญญกิริยาที่โยมประกอบกระทำบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้อาตมาได้รับแล้ววัตถุประสงค์เป้าหมายให้สร้างห้องสุขาห้องส้วมสาธารณะเพื่อรองรับผู้ชนทั้งหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลปุญญคเวสีกุศลคเวสีธรรมเปฆาศีลสัมปนาผู้แสวงหาบุญแสวงหากุศลผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมพังทั้งหลายจะเพิ่งมาเยือนมาเยี่ยมมารับเอาศีลเอาธรรมสาธุขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาในปุญญกิริยาที่โยมได้กระทำอาตมาได้รับแล้วเมื่อ4วันก่อนตอนเย็นตอนเช้าก็มาลำพึงตั้งแต่ตอนกลางคืนว่าเอ๊ตามหนังสือจดหมายที่โยมส่งไปบอกว่าเพื่อถวายท่านสร้างห้องน้ำในวัดของท่านคำพูดคำนี้ทำให้อาตมาระลึกถึงสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยพร่ำสอนอยู่เป็นประจำมากๆว่าปฏิปุคคลิกทานคือทานเฉพาะเจาะจงลงไปที่บุคคลคนใดคนหนึ่งได้ผลมากแต่ก็ยังไม่มากเท่าสังฆทานทานที่ถวายแก่พระสงฆ์เป็นหมู่ทั้งหมดหนึ่งในรัตนตรัยอัปปทินนังพระหุพลังพระหุทินนังพระหุตรังให้น้อยได้ผลมากให้มากยิ่งได้ผลมากเมื่อถวายเป็นสังฆทานแล้วแก่พระสงฆ์ปารภทั้งหมดที่มีในโลกซึ่งเปรียบเหมือนผู้สืบศาสนาต่อไปหนึ่งในรัตนตรัยคือสงฆ์คณะสงฆ์พระสงฆ์ถวายอย่างนั้นให้เรียกว่าถวายเป็นสังฆทานอัปปะเมยังอัปปะสังขยังบุญนั้นประมาณไม่ได้นับไม่ได้ประมาณไม่ได้อาตมาก็เลยมาเริ่มนึกขึ้นมาได้ว่าควรจะทำให้โยมได้รับบุญได้รับกุศลมากๆโยมคงมีเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่แต่ก็ส่งมาสะดวกคือส่งมาให้อาจารย์ธมภพโชติปัญโยพอดีตอนเช้าเมื่อตอนลงไปฉันที่ลงที่ศาลากับหมู่พระสงฆ์ทั้งหมด24รูป
เมื่อพร้อมหน้าเพียงตากันหมดแล้วอาตมาก็ประกาศกล่าวพระเดียงสงเป็นอุปโลกนกรรมคือสมมติตนเองเป็นผู้ให้ทานแทนแทนโยมรับแทนแทนพระสงฆ์แล้วก็ให้ทานแทนโยมตั้งนโมขึ้นก็ยักเคพันเตสังโฆชนาตุดูก่อนคณะสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้ขอท่านทั้งหลายจงโปรดทราบกับผมในนามพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญผู้เป็นประธานแห่งหมู่คณะสงฆ์ในที่นี้ผมได้รับปัจจัยส่งมาถวายในนามอาจารย์สมภพโชติปัญโญจากเมืองอังกฤษไกลแสนไกลสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน 64,271 บาทบัดนี้เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่โอฬารแก่คุณโยมผู้มุ่งบุญปุญญาเปกข้านะปะเนนังหวังบุญหวังกุศลนี้กับผมรับไว้แล้วโดยถูกต้องชอบธรรมในนามของผมที่ส่งมากับผมขอถวายผ่านจากนามของผมไปสู่หมู่สงฆ์เป็นสังฆทานนางเป็นสังฆทานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอันยาวนานแก่คนโยมและญาติทั้งหลายที่ร่วมทำบุญมาเป็นปัจจัยเป็นของขวัญในวันเกิดของโยมวันที่12สิงหาที่ผ่านมาขอถวายเป็นสังฆทานในนามของโยมแทนโยมขอให้หมู่สงฆ์ทั้งหลายได้รับทราบอนุโมทนาสาธุการขึ้นพร้อมเพียงกันพระสงฆ์ทั้งหมดก็ยกมืออนุโมทนาสาธุ3ครั้งแล้วก็ลงด้วยอนุโมทนาญาติโยมที่มาทำบุญตอนเช้าหลังจากพระอนุโมทนาสาธุการแล้วโยมทั้งหลายก็สดชื่นอนุโมทนาสาธุการร่วมกันทั้งศาลานั่นก็คือบุญส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จจากการชื่นชมยินดีกับการทำบุญทำทานของคนอื่นที่เป็นอย่างนี้เพราะอาตมาปรารถนาบุญปรารถนากุศลให้เกิดขึ้นแก่โยมมากๆพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เคยทรงพร่ำสอนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าธรรมิการขาวรณคปติสังวิทาติอุปาสกาสุกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตพังนาเสวิตพังเธอทั้งหลายจะต้องพึงรับผิดชอบโดยชอบธรรมด้วยความเป็นธรรมความต้องรับผิดชอบความถูกธรรมความเป็นธรรมในหมู่อุปาสกอุปาสิกาทั้งหลายที่เขาได้กระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขากระทำอยู่เขาควรเสพหรือไม่หรือไม่ควรเสพเขาควรกระทำต่อไปหรือไม่หรือไม่ควรกระทำเธอจะต้องรับผิดชอบสัทธายวัตติโพเคนหายติถ้าศรัทธาเขาเพิ่มขึ้นเจริญขึ้นแต่โพคทรัพย์ของเขาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์เขาทั้งหลายก็จะเดือดร้อนบุญกุศลก็จะไม่พึงมีแก่เขาเธอจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นธรรมความถูกธรรมความชอบธรรมในหมู่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอาตมามาลึกถึงตรงนี้ว่าโยมมีศรัทธาศรัทธายวัตติศรัทธาโยมเจริญขึ้นมากขึ้นโพเคนะวัตตินะโพเคนะหายติควรจะให้โพคะเจริญขึ้นอีกด้วยอย่าให้โพคะนั้นเสื่อมไปโดยไม่มีประโยชน์ก็เลยมาคิดว่าการที่ให้ทานเป็นปฏิปุคคลิกทานเฉพาะเจาะจงลงมาที่ตัวเราโยมได้บุญแต่สิ่งที่ได้บุญมากกว่านี้ยิ่งกว่านี้ยังมีอีกคือสังฆทานสังฆทานคือทานให้แก่สงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกอันเป็นจำนวนหนึ่งในรัตนตรัยอาตมาก็เลยไปกล่าวพระเดียงสงโดยการอุปโลกนกรรมสงอนุโมทนาสาธุการรับแล้วก็ชื่นใจยินดีอนุโมทนา
ื่อโยมได้รับฟังคำนี้จงอนุโมทนาในใจเนอทำไมอาตมาจึงต้องทำอย่างนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะได้ยินได้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นมีเรื่องเล่าไว้ในตำราทางศาสตร์ทางพุทธศาสนาอันมีชื่อว่าพระไตรปิฎกจดจารจารึกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่26วิมานวัตถุทัฏฐานวิมานข้อที่34หน้าที่59 60 61 62มีเรื่องเล่าไว้เรื่องเทวดา2พี่น้องเกิดเป็นพี่เป็นน้องร่วมท้องบิดามารดาเดียวกันในโลกมนุษย์พี่สาวทำบุญมากให้ทานมากน้องสาวทำบุญน้อยให้ทานน้อยแต่พี่สาวผู้ทำบุญมากได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นอัปสรบริวารบาทบริจาเท้าสกเทวราชคือพระอินทร์ชั้นดาวดึงส์เป็นสวรรค์ชั้นที่สองส่วนน้องสาวผู้ให้ทานน้อยแต่ได้บุญมากกลับไปบังเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นนิมมานลติเป็นชั้นที่ห้าเกือบจะสูงสุดในสวรรค์ชั้นฉากามาวจรภูมิทั้งหกจึงมาเข้ากันกับเรื่องที่โยมกำลังกระทำอยู่อาตมาก็เลยเป็นห่วงก็เลยต้องทำอย่างนี้เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าสองนางพี่น้องนี้เกิดเป็นมนุษย์อยู่ที่บ้านนาลกาคามร่วมสายเลือดเดียวกันเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอยู่ในตระกูลอันพอจะมีกินตระกูลหนึ่งพี่สาวชอบให้ทานเป็นประจำเธอมีความสุขใจเมื่อเธอให้ทานแต่น้องสาวไม่ค่อยจะสนใจเมื่อต่อมามีชายหนุ่มผู้มั่งคั่งจากตระกูลของคือหบดีเมืองสาวัตถีมาสู่ขอพี่สาวพ่อแม่ก็ยอมยกให้พี่สาวก็ต้องไปอยู่ที่เรือนผัวเพราะเป็นงานวิวาเพราะคำว่าวิวาหะนั่นมันแปลว่าฝ่ายหญิงไปอยู่กับฝ่ายชายถ้าฝ่ายชายมาอยู่กับฝ่ายหญิงเรียกว่าอาวาหะมงคลก่อนที่พี่สาวจะจากไปอยู่ตระกูลอยู่บ้านผัวด้วยความรักและห่วงใยผูกพันอยู่กับน้องสาวก็เลยสั่งน้องสาวว่าน้องเอ้ยน้องสุภัทราพี่จะจากน้องไปแล้วแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคลุกคลีกันนะน้องนะพี่ก็จะไปตามพิธีชีวิตของพี่น้องก็จะไปตามเส้นทางพิธีชีวิตของน้องด้วยความรักและห่วงใยในตัวน้องพี่เองเป็นห่วงน้องปรารถนาดีหวังดีต่อน้องน้องเอ้ยประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าสัมปรายิกภพสัมปรายิกถาประโยชน์ทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ในโลกนี้ที่ตาเห็นและประโยชน์ในโลกหน้าที่ตามองไม่เห็นอยู่ในกำมือของเราอยู่ในเงื้อมือของเราน้องอย่าประมาทเมื่อพี่จากไปแล้วน้องจงหมั่นทำบุญให้ทานนะน้องนะเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขในโลกหน้าโลกนี้เราพอจุเย็นเป็นสุขอยู่ได้เพียงเท่านี้จงมันกระทำบุญสุนทรทานนะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันน้องมักแก่ประมาทไม่ค่อยจะทำบุญพี่หวังดีพี่ปรารถนาดีต่อน้องว่าแล้วพี่ก็จากไปจุตระกูลผัวส่วนน้องสาวเล่าวันหนึ่งก็มาระลึกขึ้นมาได้ว่าพี่สาวของเราหวังดีต่อเราปรารถนาดีต่อเราก็ไม่เห็นมีอะไรเห็นแต่บอกให้เราให้ทานทำบุญตอนเช้าพี่สาวเราอยู่ทุกวันก็เห็นใส่บาตรทุกวันเราไม่ได้ใส่วันนี้เราจะทำตามโอวาทของพี่สาวเพื่อจะได้เกิดประโยชน์
ก็เลยเห็นพระภิกษุองค์หนึ่งมาบิณฑบาตก็เลยไปใส่บาตรท่านองค์นั้นก็เป็นพระอริยะเจ้าชื่อว่าพระเรวัตะน้องชายของพระสารีบุตรนั่นเองเมื่อใส่บาตรแล้วนางก็นั่งลงพระนมมือนิมนต์พระคุณเจ้าในวันพรุ่งนี้ไม่ต้องเที่ยวจาริโคจรคามไปที่ใดไปบิณฑบาตที่ไหนพรุ่งนี้นิมนต์มาฉันที่บ้านของโยมนะเจ้าคะโยมนิมนต์พรุ่งนี้เช้าไม่ต้องไปบิณฑบาตที่อื่นวันนั้นทรัตนิมนต์ไว้เช้ามาพระเถระมาตั้ง8องค์ท่านนิมนต์เพื่อนมาด้วย7องค์และกับตัวท่านก็เป็นเลยเป็น8นางสุภัททาเห็นดังนั้นก็ใจไม่ดีตกใจเรานิมนต์องค์เดียวทำไมมาตั้ง8องค์จะเอาอะไรมาเลี้ยงเราเตรียมไว้สำหรับไว้องค์เดียวพระมหาเถระรู้วาระจิตด้วยก็เลยเก่าตัดหน้าไปก่อนปลอบใจว่าน้องหญิงเบาใจเถิดอย่าหนักอกหนักใจไปเลยมีน้อยก็ให้น้อยมีปานกลางก็ควรให้ปานกลางมีมากก็ควรให้แต่มากอย่าหนักอกหนักใจไปเลยภิกษุเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสุภัตตายบุคคลที่เลี้ยงง่ายอย่าหนักอกหนักใจน้องหญิงนิมนต์อาตมาองค์เดียวอาตมาปรารถนาอยากจะให้น้องหญิงมีบุญมีกุศลมากๆก็เลยนิมนต์เพื่อนภิกษุมาด้วยกันให้มันครบสองเป็นมหาสงฆ์การให้ทานบัดนี้จะต้องเป็นมหาสังฆทานไม่ใช่ปฏิปุคคลิกทานเฉพาะอาตมาองค์เดียวการให้ทานปฏิปุคคลิกทานไม่ได้ผลเท่ากับเสี้ยวที่16เอามาผ่าเป็นชิ้นๆถึง16ครั้งก็ยังไม่ได้เสี้ยวที่16ระหว่างการทางเฉพาะเจาะจงกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งแต่การให้ทานเป็นสังฆทานมีผลมากนับประมาณไม่ได้น้องหญิงจงให้ทานตามสะดวกสบายเถิดและนางก็กุลีกุจอจัดอาหารถวายทั้งหมดเป็นมหาสังฆทานพระผู้เป็นเจ้าฉันแล้วก็จากไปคนที่จากไปก็เลยแสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมแปลกๆนะมันก็เลยมันตรงกับงานของโยมที่ปรบวันเกิดท่านแสดงทำให้ฟังสุดท้ายว่ายะชะมานานังมนุษย์นังปุญญเปฆานะปะเนนังกโรนตังโอปาทิกังปุญญังสังเคทานังมหาพลังสังเคทานังมหาพลังท่านว่าอย่างนี้ขออภัยใช้ภาษาบาลีมากไปก็อาจจะไม่เข้าใจขอแปลให้ฟังหน่อยความว่ามนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มุ่งหมายต่อบุญจะพึงบูชาจะพึงกระทําบุญอันปรารภการเกิดการตายเนี่ยมันมาตรงกับวันเกิดของเรานะอันปรารภการเกิดการตายกโรนตังโอปาทิกังปุญญังทําบุญปรารภการเวียนเกิดเวียนตายสร้างเคทินนังมหาพลังพึงให้ทานในหมู่สงฆ์เถิดเป็นสังฆทานเถิดจะได้ผลใหญ่ผลอันยิ่งใหญ่เรียกว่ามหาพลังได้ผลใหญ่การทำบุญปารภวันเกิดของโยมก็คือกระโรนตังโอปาทิกังปุญญังนั่นแหละโยมเอ้ยตอนนี้อาจจะได้ยินเรื่องแปลกคือโอปาทิกะบุญบุญจะมีอยู่สองบุญในหลักการคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเราเป็นสเปเชียลิตี้แปลกๆไม่เหมือนศาสนาอื่นๆท่ามกลางความมังมายมากหลากหลายต่างระดับสติปัญญาของศาสนิกชนสามารถจะได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นเท่าที่สติปัญญาความสามารถจะยึดถือเอาประโยชน์ได้อาทิยติสารมิเทปะอัตโน
แกพึงถือเอาประโยชน์แห่งตนได้ในพุทธศาสนานี้แต่คนโง่ที่สุดฉลาดที่สุดหรือว่าพอกลางๆโง่น้อยโง่มากโง่ปานกลางฉลาดน้อยฉลาดมากฉลาดปานกลางคำต่างๆมีไว้พร้อมสำหรับบุคคลเหล่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จะทำบุญยังไงก็ตามสรุปแล้วบุญในทางพุทธศาสนานี้มีอยู่สองบุญช่วยฟังให้ดีหนึ่งโอปาธิกะบุญสองอนุกาธิกะบุญโอปาธิกะบุญโอปาธิกังบุญดังหมายถึงโลกิยะบุญบุญที่บุคคลกระทำเพื่อรับผิดชอบต่อจิตวิญญาณในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารบุญชนิดนี้เป็นคำสอนระดับวัตตะคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติสำหรับรับผิดชอบต่อจิตวิญญาณในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารส่วนบุญระดับสองระดับสูงขึ้นไปเป็นคำสอนระดับวิวัตตะคามินีปฏิปทาคำสอนที่ต้องเป็นข้อปฏิบัติสำหรับรับผิดชอบต่อจิตต่อวิญญาณเพื่อการไม่เวียนว่ายตายเกิดเพื่อหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแม้จะมีมากมายกายกองถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่สรุปแล้วก็มีอยู่2ระดับเท่านั้นคือ1ระดับวัตตคามินีปฏิปทาเทศนังคำสั่งสอนเพื่อการรับผิดชอบต่อจิตต่อวิญญาณปฏิบัติเพื่อการรับผิดชอบต่อจิตใจต่อวิญญาณในการเวียนว่ายตายเกิดถ้าจะตายอีกจะเกิดอีกก็จะต้องดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอวินิปาตธรรมโมจะไม่ต้องตกต่ำเรียกว่าอโทคามีวิเศษคามีจะต้องไปสูงจะต้องไปวิเศษพิเศษก็แปลว่าไม่เหมือนเก่าวิเสสะคามีวิแปลว่าแปลกเสสะส่วนที่มีส่วนที่เหลือวิเสสะหรือว่าพิเศษนั่นแหละก็แปลว่าไปแปลกกว่าเก่าไม่อยู่อย่างเก่าอโทคามีวิเสสะคามีจิตตังจิตนี้จะต้องไปสูงจิตนี้จะต้องไปพิเศษสูงขึ้นกว่าเก่าพิเศษกว่าเก่าไม่เหมือนเก่าคำสอนระดับนี้เรียกว่าวิวัตตคามินีปฏิปทาคำสอนสั่งสอนเพื่อปฏิบัติตนเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อจิตต่อวิญญาณในการเวียนว่ายตายเกิดคำสอนระดับที่สองเรียกว่าวิวัตตคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนในการปฏิบัติเพื่อจะรับผิดชอบต่อจิตใจต่อวิญญาณไม่ประสบการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะหลุดจะพ้นคำสอนระดับนี้เรียกว่าโลกุตระธรรมคำสอนระดับที่พูดมาเมื่อกี้นี่ก่อนนั้นเรียกว่าโลกิยธรรมโลกิยปฏิปทาอันนี้เป็นโลกุตระปฏิปทาเมื่อเรียกเป็นบุญก็มีอยู่สองบุญโอปาทิกังปุญญังกโรนตังโอปาทิกังปุญญังกระทำบุญที่ปรารภความเกิดความตายอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต้องทำอย่างนี้อโนปาทิกังปุญญังอันนี้ต้องอาศัยคนที่มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตตระสัมมาทิฏฐิเมื่อเข้าใจในเรื่องนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงกันถ้าผู้ใดทำบุญเพื่อมุ่งความหลุดพ้นเพื่อโลกุตตระธรรมบุคคลเหล่านั้นพัฒนาจิตวิญญาณมาสูงส่งแล้วพอสมควรโดยไม่ต้องเป็นห่วงกันคนที่จะพึงเป็นห่วงคือยังไม่ถึงขั้นนี้ยังจะต้องปรารภการเกิดการตายโยท่านจึงบอกว่ายะชะมานานังมนุสสานังปุญญะเปฆานะปะเนนังกโรนตังโอปาทิกังปุญญังสังเคทานังมหาพลังในหมู่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้มุ่งต่อบุญได้บูชากระทำการเพื่อมุ่งบุญ
อันปรารภความเกิดความตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่พึงกระทำบุญให้ทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่เถิดเป็นสังฆทานเถิดจะมีผลมากสังเคทินังมหาพลังให้แก่สงฆ์มีผลอันยิ่งใหญ่มหาพลังแปลว่ามีผลอันยิ่งใหญ่นี่คือคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาทั้งหมดเกี่ยวกับการให้ทานการทำบุญเมื่อเทพธิดาสองพี่น้องมาพบกันก็ได้ท้าวความหลังกันพี่สาวตายไปทำบุญมากๆได้ไปเกิดเป็นเทพธิดานางฟ้าอัปสรบริวารของพระอินทาธิราชสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนน้องสาวตายจากไปไปอุบัติเกิดอยู่เทวโลกชั้นนิมานารติชั้นที่5สูงกว่าพี่สาวรุ่งเรืองอลาอารามมโหฬารตาการตาด้วยที่พระอำนาจที่ผสมบัติเมื่อเป็นอย่างนี้น้องสาวเมื่อตายไปเหมือนรู้สึกว่านอนหลับแล้วตื่นหลับแล้วตื่นขึ้นก็เห็นตนเองสว่างสวยสัพพทิสสาประภาเสนตีมีแสงสว่างถวายออกทั่วทุกทิศจากร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างมันอลาอารามไปหมดมันรุ่งเรืองตะกายตาหมดโอฬารไปหมดก็เลยมาระลึกนึกถึงพี่สาวที่ผสมบัติเหล่านี้เราได้กระทำตามคำสั่งคำสอนของพี่สาวของเราวันนี้พี่สาวของเราอยู่ไหนเป็นทิพย์แห่งที่ไปจากสุตาไปทิพย์นั้นก็ตรวจส่องมองไปมองหาก็เห็นพี่สาวเป็นนางฟ้าอัปสรบริวารของพระอินทร์อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เอ๊ะทำไมหนอพี่สาวของเราต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นต่ำๆอย่างนั้นอย่าเลยเราจะต้องไปหาพี่สาวเราซะก่อนคิดถึงพี่สาวเพราะคำสั่งสอนของพี่สาวแท้ๆที่ให้เราได้ประสบที่ผสมบัติอันโอฬารอย่างนี้พอคิดอย่างนั้นก็หายวับไปปรากฏต่อหน้าเทพธิดาผู้เป็นพี่สาวอยู่สวรรค์ชั้นดาวประดึงแต่การปรากฏตัวขึ้นของนางมันสว่างถวายรุ่งเรืองออกทุกทิศจากร่างกายครอบงำเราเทพบุตรเทพธิดาสวรรค์ชั้นดาวประดึงแม้แต่พระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพที่นั่นก็ตกตะลึงนางฟ้าอัปสรผู้นี้มาจากไหนกันหนอรุ่งเรืองนักโอฬารนักที่พระอำนาจที่ประยบที่ประสมบัติของเธอก็เฝ้าแอบดูเทพธิดาสองพี่น้องกำลังสนทนาคุยกันอยู่น้องสาวปรากฏขึ้นก็เรียกพี่สาวด้วยชื่อเดิมๆตั้งแต่เป็นมนุษย์ว่าพี่พัฒนาจำหนูได้ไหมทำไมพี่จะต้องมาอยู่ตรงนี้พี่สาวก็ตะลึงงงงันเห็นว่าเทพพระธิดาผู้มาใหม่นี้โอฬารตระการตามเหสักใหญ่ยิ่งยิ่งนักเราควรจะน้อมน้อมส่วนพี่สาวนั่งลงพนมมือข้าพเจ้าขอน้อมเสียอภิวาทเทพธิดาผู้ยิ่งใหญ่ท่านมาจากเทวโลกชั้นไหนฉะนั้นจึงมาเรียกฉันเป็นชื่อเดิมๆตั้งแต่เป็นมนุษย์ท่านรู้ได้อย่างไรครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นกันปฐมทัศนาเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นกันและรู้จักชื่อฉันดังไรจึงมาเรียกชื่อฉันถูกตั้งแต่เป็นมนุษย์น้องสาวก็เริ่มท้าวความทำความเดิมทันทีแล้วอหังพัทเทสุพัทธาสิ่งปุเพมนุสเกภเวสหปริยาจเตอาสิ่งภกินีจะกนิธากนิธากาคำนี้แปลกๆหน่อยมีคำว่าสหภริยาเราเคยได้ยินแต่ว่าอนุภรรยาคือเมียน้อยแต่นางผู้น้องสาวนี่บอกว่าสหภริยาจะเตอาสิ่งภคินีจักนิธกาแปลว่าโอพี่พัทธาฉันชื่อว่าสุพัทธาแต่ก่อนเมื่อเราเป็นมนุษย์เราเป็นพี่น้องกันนะพี่นะพี่จำได้ไหมทั้งเราจะได้เป็นผู้หญิงร่วมสามีเดียวกันเรียกว่าสหภรรยาไม่ได้เป็นเมียหลวงไม่ได้เป็นเมียน้อยหรอกเป็นสหภรรยาคือแปลว่าภรรยาร่วมสามีเดียวกันและพี่จำฉันได้ไหมโอ้พี่สาวก็มาถึงบางอ้อทันทีเลยโอ้น้องสุภาเลยนี่
น้องไปยังไงมายังไงถึงยิ่งใหญ่โอฬารตระการตานักน้องมาจากเทวโลกชั้นไหนพี่จำได้น้องบอกชื่อแต่ถ้าเห็นเธอเฉยๆไม่บอกพี่ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเธอมเหสักยิ่งนักเธอรุ่งเรืองยิ่งนักสวรรค์ชั้นนี้เหมือนหิ้งห้อยกับแสนเดืองแสนดาวระหว่างเธอกับเทพเจ้าชั้นนี้น้องสาวบอกว่าฉันอยู่ที่เทวโลกชั้นนิมานลาติชั้นปริชั้นนิมานลาติชั้นที่5เป็นไปได้อย่างไรน้องในเมื่อ น้องทำบุญน้อยๆพี่สีที่ทำบุญมากๆทำไมต้องมาอยู่ชั้นนี้ต่ำกว่าเธอยิ่งนักโอ้พี่เอ้ยพี่นั่นนะทำบุญมากแต่พี่ทำเป็นปฏิปุคคลิกทานทานเฉพาะเจาะจงศรัทธาอันปารภบุคคลคนเดียวแต่ฉันทำบุญน้อยฉันถวายเป็นสังฆทานมหาสังฆทานฉันจึงต้องมีสมบัติอันยิ่งใหญ่โอฬารอย่างนี้โอ้น้องเอ๋ยใครเป็นอาจารย์ของเธอเธอจึงทำถูกอย่างนั้นบอกฉันสิใครเป็นอาจารย์ของเธอบอกเธอน้องสาวก็เลยบอกว่าพี่เอ๋ยพระมหาเถระชื่อว่าเรวัตตะเป็นอาจารย์ของฉันมาบิณฑบาตฉันนิมนต์มาฉันที่บ้านองค์หนึ่งแต่ท่านมา7รวมทั้งท่านเป็น8ท่านมีเมตตาท่านหวังดีปรารถนาดีท่านแนะนำว่าจะน้อยจะมากก็จงให้ทานเป็นสังฆทานเถิดน้องหญิงอัปปทินนังพระหุพลังพระหุทินนังมหาพลังให้น้อยได้ผอมมากให้มากยิ่งได้ผอมอันยิ่งใหญ่เมื่อให้เป็นสังฆทานฉันให้ทานน้อยแต่ฉันให้แก่สังฆทานว่าแล้วพี่สาวก็เลยลำพันลำพึงขึ้นมาว่าโอ้ฉันเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าให้ทานในสงในสังฆทานได้ผลมากอย่างนี้ถ้าฉันได้เกิดเป็นมนุษย์อีกฉันจะเป็นผู้ไม่ประมาททุกครั้งฉันจะให้เป็นสังฆทานนี่คือเทพธิดาลำพันไม่ใช่ถามไทยดันลำพันนะนางกล่าวว่าอิเทวาหังอิเทวาหังชานามิโอ้ฉันเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้สร้างเคทินังมหาพลังการให้ทานในสงฆ์ได้มีผลใหญ่ยิ่งอย่างนี้หนอฉันเพิ่งจะรู้สาหังนูนะอิโตขันตวาโยนิงรัฐามโนสิ่งประทันยูวีตมัชราสร้างขาดทานนังนทัสสามิอัปปมัตตาปุณปุนาติขออภัยอาตมาจะพูดภาษาบาลีมากไปหน่อยคงจะฟังลำบากซับซ้อนที่ต้องใช้คำอย่างนี้ภาษาอันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระธรรมาธรรมพุทธเจ้าและตัดเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองว่าตามท่านพี่สาวบอกน้องสาวว่าฉันเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าถวายทานในหมู่สงฆ์ทานเป็นสังฆทานนั้นได้ผลมากผลอันยิ่งใหญ่อย่างนี้ถ้าฉันได้เกิดเป็นมนุษย์อีกทีนี้ฉันจะไม่ประมาทฉันจะเป็นผู้รู้จักถ้อยคำจะไม่แต่หนึ่งฉันจะทำสังฆทานทุกครั้งเรื่อยๆไปอันนี้เป็นเทพธิดาลำพันธ์เล่าให้ฟังว่าแล้วน้องสาวก็จากพี่สาวไปพระอินทาธิราชแอบมองจ้องดูอยู่พฤติกรรมระหว่างน้องสาวพี่สาวสนทนากันเมื่อเทพธิดาผู้น้องสาวจากคืนไปสู่นิมานลติสวงสวรรค์พระอินทร์ก็เข้ามาหาก็เลยถามดูก่อนนางเทพธิดาเมื่อกี้นี้เทพธิดามเหสักผู้ยิ่งใหญ่นั้นมาจากเทวโลกชั้นใดดูสิครอบงำสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดเขาทำบุญทำทานอะไรเขาจึงมีความยิ่งใหญ่โอฬารตระการตาอย่างนี้นางพัฒนาเทพธิดาตอบว่าข้าแต่จอมเทพ
ทพธิดามเหสักผู้ยิ่งใหญ่จากไปเมื่อกี้นี้เป็นน้องสาวของฉันเข้ามาจากสวรรค์ชั้นนิมานาราติเขาทำบุญน้อยกว่าเขาฉันเขาทำบุญน้อยกว่าฉันแต่ฉันทำบุญมากกว่าเขาแต่เวลาได้รับผลมันแตกต่างกันเขาถวายให้สังฆทานแต่ฉันถวายมากแต่ถวายเป็นปฏิปุคคลิกทานด้วยผลอันนั้นเขาจึงไปสวรรค์ชั้นนิมานาราติส่วนฉันจะต้องมาอยู่แงกที่นี่พระอินทร์ก็เลยรับเป็นพยานว่าโอ้จริงสินะจริงสินะเธอฉันเคยไปถามต่อเพื่อนพระพัทพระสมาธิพระพุทธเจ้าที่ภูเขาคิสโกตเมืองราชคฤห์เมื่อก่อนหน้านั้นถามว่าบุคคลผู้ปรารถนาบนอันปรบความเกิดความตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะพึงทำบุญอย่างไรกับใครที่ไหนที่จะได้ผลมากได้ในสงฆ์มากมีผลอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงตรัสอย่างนี้แหละพระองค์ตรัสว่ายะชมานานังมนุษสานังปุญญเปขานะปานินังกะโลนตังโอปาทิกังปุญญังสร้างเททินังมหาพลังข้อภัยอาตมาจะพูดยาวไปกว่านี้โยมจะฟังยากภาษาบาลีมันไพเราะนะแต่มันไม่ใช่ภาษาของเราก็จะฟังยากซึ่งแปลก็คืออย่างที่เคยแปลมาแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสต่อพระอินทร์เคยตรัสอย่างนี้ต่อเบื้องพระพักของพระองค์จากพระโอษฐ์ให้พี่ฟังอย่างนี้พระอินทร์เคยตรัสกับนางพัฒนาว่าอย่างว่าบุคคลผู้ปรารภความเกิดความตายปรารถนาบุญมุ่งต่อบุญเพื่อความเจริญงอกงามแห่งจิตใจวิญญาณพึงให้ทานในหมู่สงฆ์เป็นสังฆทานเธอจะมีผลใหญ่มีในสงฆ์ใหญ่และมีคำต่อไปอีกคำหนึ่งขอเวลาพูดหน่อยเอโสหิสังโควิปุโรมหคโตเอเตหิเศรษฐานาลาวิริยะสาวกาปพังกราธรรมิกถังอุทีระยันติพระอินทร์นี้เป็นคำกล่าวจากปากของพระอินทร์เล่าให้นางพัฒนาฟังเอโสหิสังโควิปุโรมหคโตแท้จริงแล้วพระสงฆ์นี้มีคุณอันดีงามยิ่งใหญ่เอเตหิเศรษฐานาราวิริยะสาวกาพระสงฆ์นี้เป็นผู้มีความประเสริฐอย่างยิ่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีความเพียรเป็นเยี่ยมในหมู่มนุษย์หลังจากนั้นมีคำอีกคำหนึ่งตามมาว่าปะพังกะราปะพากะลังธรรมกะถังอุทิรยันติพระสงฆ์นี้แลเป็นแหล่งให้แสงสว่างปะพังกะราเป็นแหล่งสร้างแสงสว่างเป็นยานของชาวโลกธรรมกะถังอุทิรยันติเป็นผู้ชี้แจงกล่าวธรรมิกถาพระสัทธรรมที่พระธรรมสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไปดีแล้วมาชี้แจงต่อปวงชนจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งให้แสงสว่างแก่ชาวโลกจึงถือว่าทำบุญกับสงฆ์ผู้สืบศาสนาผู้รักษาพระธรรมเป็นในผู้รักษาแสงสว่างไว้ให้แก่ชาวโลกเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยสงฆ์ไม่ได้หมายถึงองค์ใดองค์หนึ่งถ้าองค์ใดองค์หนึ่งมีอายุน้อยตายไปแล้วก็แล้วจบแต่สงฆ์นั้นยังจะยืนยาวต่อไปจึงควรทำบุญสนับสนุนแต่กับพระสงฆ์จึงชื่อว่าได้ผลมากได้ในสงฆ์มากอาตมาก็เลยปรารภเหตุนี้ก็เลยได้ไปพเดียงต่อสงฆ์ประกาศยติกรรมลงสู่พระสงฆ์หลังจากนั้นยังไม่จบนะโยมนะเมื่อประกาศยติในที่ประชุมแล้ว
อาตมาก็เลยขอมติแล้วก็ลงมติยุติกันโยมมีความปรารถนาอยากจะสร้างห้องน้ำห้องส้วมเป็นที่บรรเทาทุกข์สรีระทุกขังปนูทนังบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายมีอานิสงส์มากในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุอัจฉริยะองค์หนึ่งอัจฉริยะอภูตธรรมท่านผู้นี้มีชื่อว่าภักกุละมีอายุยืนยาวมากพระพุทธเจ้าของเรามีอายุอยู่80ปีแต่ท่านผู้นี้มีอายุอยู่160ปี2เท่าของพระพุทธเจ้าของเราท่านครองเรือนเป็นลูกเศรษฐีมีเงินมั่งมีด้วย80โกฏโกฏ10ล้าน800ล้านแต่งงานมีครอบมีครัวไป4ถึงอายุ40ปีสละทรัพย์80โกฏพูดเข้าใจกันกับภรรยาแล้วก็แยกทางกันไปบวชเมื่อท่านบวชแล้ว120พรรษา40ปีเป็นคฤหัสถ์บวชอยู่120พรรษาจึงนิพพานจึงตายรวมเป็น160ใช่ไหมเมื่อเวลาท่านบวชแล้วท่านไม่เคยนอนนั่งยืนเดินนั่งเท่านั้นพอเวลาหลับท่านก็นั่งหลับเหมือนลิงเสยถาปิกะปิมิถังหลับเหมือนลิงกะปินั่นแปลว่าลิงนะภาษาบาลีนะมาถึงเมืองไทยแบบกระบี่ตัดหางปลาบาออกเป็นบ่อไม้จังหวัดกระบี่ก็เป็นจังหวัดลิงอำเภอกบินบุรีก็เป็นอำเภอลิงเมืองลิงบุรีแปลว่าเมืองกระปิมิถังเสยถาปิกระปิมิถังหลับเหมือนลิงเวลาท่านจะหลับท่านก็นั่งหลับเอาลิงมันไม่เคยนอนเยียวเหมือนมนุษย์หรอกถ้ามันนอนหลับบนยอดไม้ป่านี่มันก็ตกต้นไม้ตายสูญพันลิงหมดแล้วมันนั่งหลับเอาท่านผู้นี้ก็หลับเหมือนลิงนั่งหลับตื่นขึ้นมาก็เดินดำเนินชีวิตเพียง3อิริยาบถหลังจากท่านบวชแล้ว120ปีไม่เคยกินยาไม่เคยดมยาไม่เคยฝนยาไม่รู้จักเจ็บป่วยไข้เวลาตายท่านก็นั่งตายถือลูกดานไม้คัดประตูนะภาษาโบราณเรียกว่าลูกดานแล้วนะเอาลูกดานไม้คัดประตูไปเที่ยวเคาะเรียกลูกศิษย์ตามกฎต่างๆลูกขึ้นมาเถอะมารวมกันนะฉันจะไปแล้วฉันจะจากไปฉันจะตายแล้วเวลาสุดท้ายมาถึงมาพบกันนะลูกศิษย์ลูกหามานั่งห้อมล้อมแล้วท่านก็บอกว่าบัดนี้ฉันมีเวลาไม่มากนะฉันจะจากพวกเธอไปแล้ววินาทีต่อไปข้างหน้านี้ไม่นานนักฉันจะตายผู้ใดมีความสงสัยในมรรคผลคำสั่งสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยสัจจะทำหรืออริยะจะทำใดๆก็ตามจงถามฉันเถิดฉันจะมีเวลาให้ไม่มากนักถามอย่างนี้ถามลูกศิษย์ลูกหาถึง3ครั้งไม่มีใครถามท่านมีแต่กราบขอขมาท่านถ้าได้ล่วงเกินท่านบอกว่าถ้ามีใครถามก็หมดเวลาแล้วนะฉันจะตายลูกศิษย์ถามว่าท่านอาจารย์พวกกับผมจะขออุ้มท่านไปนอนที่นอนนู้นท่านบอกไม่ต้องฉันบวชมา120ปีฉันไม่ได้ทำให้องค์อื่นไม่ช่วยเหลือขวนขวายกิจการงานอื่นกับหมู่สงฆ์สงฆ์ทำอะไรฉันก็ไม่ได้ทำกับสงฆ์ฉันเอาแต่นั่งเวลาฉันตายสงฆ์ก็จะมาลำบากกับสันกับฉันฉันจะไม่ให้ผู้ใดลำบากกับฉันฉันจะตายมันตรงนี้แหละมาแล้วก็ลาแล้วก็นั่งตายปั๊บสงจะไปหาฟืนก่อเป็นเชิงตะกอนมาเผาท่านยังไม่ได้ทันเผาไฟธาตุธรรมชาติลุกพรึบไม่หายไปในอากาศไปเลยไม่มีเท่าฐานเลยอยู่เลยนี่คือความตายอย่างอัศจรรย์ของพระอรหันต์องค์นี้ว่ากันว่าที่ท่านไม่รู้จะเจ็บจะป่วยจะไข้อายุยืนยาวอย่างนั้น
ท่านเคยสร้างแต่วัดจักรกุฏิถวายมาหลายสมัยพระพุทธเจ้าหลายพุทธกาลแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธะเป็นต้นมาถึง28องค์ถึงองค์ของเราเนี่ย24องค์ท่านก็ได้เกิดร่วมท่านก็สร้างแต่วัดจักรกุฏิและมีพระป่วยพระไข้ท่านก็เป็นหมอยารักษาวัดจักรกุฏิเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาบ้านเราก็คือส้วมห้องน้ำห้องส้วมถ่ายอุปจาระปัสสาวะนี่แหละอานิสงส์อันนั้นแหละอย่าได้เห็นมาเป็นของต่ำท่านจึงมารู้จักเจ็บจักไข้เวลาตายท่านก็นั่งตายท่านนั่งอยู่ตลอด120ปีไม่เคยเป็นอะไรไม่เคยเป็นไตบวมไม่เคยเป็นนิ่วเป็นอะไรได้อาตมาเคยสมาทานงดอาหารพักผ่อน21วันฉันแต่น้ำไม่เป็นไรไม่มีวี่แววว่าจะตายมีแต่ความสดชื่นจ้ะร่างกายจะผอมไปแต่ใจก็อ้วนแต่เมื่อบวชมาถึงพรรษาที่7อาตมาสมาทานจะไม่นอน1พรรษาปรากฏว่าได้เพียง16วันเจ็บปวดในหลังในเอวโจมอ้อนวอนไปหาหมอเขารถมาใส่จำเป็นก็ต้องไปหมอเอ็กซเรย์ดูว่าไตบวมถ้าไปทำงานหนักอะไรมาไตของท่านบวมแล้วก็เลยบอกว่าอาตมามีแต่นั่งไม่ได้นอน16วันมาแล้วเขาบอกไม่ได้นะท่านคืนกระทำต่อไปอีกหน่อยก็ไตวายก็ตายไปขอนิมนต์ท่านกลับคืนมานอนเถอะไว้เราก็เลยมานึกถึงว่าท่านพักกุละท่านได้ทำบุญทำกุศลสร้างบุญญาบารมีมามากสร้างส้วมสาธารณะวัดจักรกุฏิท่านจึงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงแกนั่งอยู่ถึง120ปีก็ไม่เป็นไตบวมเหมือนกับเรานั่งอยู่16วันไตบวมแล้วจะตายแล้วจะตายไวจะตายไวอีกแล้วก็เลยมานึกถึงว่าการสร้างท่ามบุญญาบารมีมันไม่เหมือนกันถ้าเราฟื้นนั่งไปถึงครบพรรษาเราก็จะต้องตายอย่าไปกล่าวถึงร้อยปีพันปีเหมือนท่านเลยก็เลยยกเลิกคำอธิษฐานนั้นคืนกลับมานอนมาดำเนินชีวิตอย่างเก่านี่คือความสิ่งที่เรียกว่าบุญไม่เหมือนกันนะสร้างบุญสร้างกุศลมาไม่เหมือนกันแต่อาตมาจะมีเรื่องอันหนึ่งขอเล่าฝากโยมบอกโยมให้ทราบและก็อนุโมทนาสาธุการหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบเพราะมันอยู่ไกลกันจะมีจดหมายต่อมาบ้างก็ดีเมื่ออาตมาได้รับปัจจัยนี้แล้วถวายสงฆ์แล้วสงฆ์รับอนุโมทนาสาธุการแล้วจะทำห้องส้วมแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงเวลายังข้าวน้ำข้าวปลาอาหารชาวบ้านยังไม่เสร็จยังไม่เก็บเสร็จการจะวางผังวางระบบระเบียบให้มันเป็นสัดส่วนก็ยังไม่ลงตัวอาตมาคิดว่าจะต้องสร้างสัดส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งจะต้องมีส่วนของเขตอุบาสิกาอนุเคราะห์โยมผู้หญิงผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมปฏิบัติธรรมให้เขาอยู่อีกส่วนหนึ่งจะต้องมีกุฏิมีห้องน้ำห้องท่านเขาสะดวกสบายต้องมีรั้วรอบขอบชิดกั้นให้ได้และเป็นระเบียบไม่ให้มามิกซิ่งไม่ให้มาปนกันกับพระกับเนรให้มาอยู่อีกฝ่ายนึงเพื่ออนุเคราะห์ผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ของเราบ้างให้มันเป็นสัดเป็นส่วนและเวลานั้นจะทำให้มันสมบูรณ์ทั้งกุฏิวิหารทั้งห้องน้ำห้องท่าเดี๋ยวนี้จะทำลงไปมันจะไม่เป็นถัดเป็นส่วนขอรอเวลาอีกสักนิดสักตั้งแต่เดือนมกราหลังจากเสร็จสิ้นงานบรรณัดพบผู้ใฝ่ธรรมเวลานั้นจะสร้างห้องน้ำห้องส้วมอะไรต่างๆให้มันสัดเป็นส่วนแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่รีบด่วนและจำเป็นวันที่10ธันวาวันที่1ธันวาถึงวันที่10วันพระภิกษุ130รูปจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาจะส่งมาให้อาตมาเป็นครูอบรมภิกษุเหล่านั้นภาคจารณะคือเขาเรียนภาควิชาการทางมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทำปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตภาควิชาการเขามีครูสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยสองแต่ภาคจารณะเป็นภาษาพระนะวิชาจารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะไม่มีครูสอนทุกปีสมัยก่อนเมื่ออาตมายังอยู่เย็นเป็นสุขอย่างปกติอาตมาจะต้องเที่ยวไปสอนมหาวิทยาลัยสองเหล่านี้อุบลอุดขอนแก่นนครพนมหนองคายโซนนี้ภาคจารณะอาตมาสอนทีนี้อาตมาป่วยไปไม่ได้ทางวิทยาลัยจะส่งพระเข้ามาอบรมเองที่อยู่ที่วัดของอาตมาขณะนี้130รูปความจริงทั้ง2เขตทั้งหนองคายด้วยมันก็530รูปอาตมาเห็นว่าห้องน้ำห้องส้วมก็ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยรับได้แต่เพียง130รูป10วันหลังจากนั้นส่วนที่เหลือ3-400รูปจะยกยอดไปที่วันนัดพบที่วัดข้างในอบรมที่นั่นนี่ก็ยังหนักใจ130กว่ารูปจะมานี้เดี๋ยวนี้สิ่งที่รีบด่วนและจำเป็นคือน้ำฝนหมดน้ำขาดแคลนทำไมต้องขาดแต่ก่อนเราใช้น้ำสระทางเข้ามาหน้าวัดสระเล็กๆนั้นแต่ปีนี้เป็นบุญด้วยจะมองเป็นบุญก็ต้องเป็นบุญอย่างยิ่งหลวงพ่อสุเมธาจารย์คุณโยมมารีรัตน์คุณโยมปรางมาทอดผ้าป่ามีเจตนาจะให้สร้างภูเขาขุดแหล่งน้ำไปสร้างภูเขาเพื่อประดิษฐานที่บรรจุพระสารีริกธาตุเงิน 170,000 อาตมาก็เลยลงมือทำเมื่อฝนจะเริ่มขาดอาตมาก็ลงมือทำครั้งแรกว่าจะทำน้อยๆพอเหมาะสมกับเงิน 170,000 เริ่มขุดดินไปกองจะเป็นภูเขาไว้ทางฝ่ายบ้านเมืองมองเห็นประโยชน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดมองเมืองเห็นว่าท่านอยู่ไกลๆคนละฟากฟ้าฟากมหาสมุทรนู่นอยู่อังกฤษอยู่ลอนดอนญาติโยมที่นู่นก็จะมีศรัทธาเพื่อจะมาสร้างช่วยกันพวกเราอยู่ที่นี่ควรจะร่วมด้วยช่วยกันก็เลยวางงบมาจากอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มาร่วมขุด1,700,000อนุโมทนาสาธุนะโยมนะเงินแรกเริ่ม170,000จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุเมธาจารย์กับโยมมาริรัตน์กับโยมปรางมาเราลงทุนลงไป170,000มันออกลูกออกดอกมันเป็น1,700,000บาทต่อสิบนี่แสดงว่าบุญญาบารมีของท่านแรงมากอาตมาก็เลยพอโล่งใจทีนี้มาขุดมันก็ต้องใหญ่เมื่อมันใหญ่หน้าฝนเนี่ยมันจะขุดเล็กก็ลำบากจะขุดใหญ่ก็ต้องเปิดน้ำเก่าเปิดทิ้งเมื่อเปิดน้ำออกขุดเสร็จฝนหมดไม่มีน้ำทีนี้ไม่มีน้ำจะทำอย่างไรได้จะอบรมพระเป็นร้อยเป็นพันแล้วอาตมาก็เห็นว่ามีอยู่ทางคือมีน้ำไหลไปทางที่ตะวันออกเป็นห้วยไกลจากวัดไป500กว่าเมตรอยู่ท่ามกลางทุ่งก็เลยจะไปสูบน้ำจากลำห้วยขึ้นมาใส่ไว้ในสระที่ขุดเสร็จใหม่ๆนี้เราจะรอผลให้มันมาก็ปีหน้าแต่การจะโสบมาจะต้องซื้อแป๊บซื้อท่อเมื่อคำนวณดูท่อดูแป๊บแล้วใช้เงิน70,000บาทจึงจะพอดีก็พอดีไม่มีเงินในขณะนี้อาตมาก็เลยขออนุญาตพระเดียนสงด้วยญาติและก็ขอมติสงเพราะว่าเงินจำนวนที่โยมส่งมาถวายสงจากอังกฤษนี้ 60,000 กว่าบาทเนี่ยบัดนี้ถึงเวลาจำเป็นเรื่องน้ำกับผมขอยื่นยติในที่ประชุมนี้ขอใช้เงินจำนวนนี้ก่อนซื้อท่อน้ำ 70,000 บาทเนี่ยพอเราหาเพิ่มนิดหน่อยต่อน้ำมาสบเพื่อน้ำใช้รอเลี้ยงสรรพสัตว์และมวลพืชชาติตลอดทั้งบริโภคของพระสงฆ์เมื่อทำน้ำได้เสร็จวันนั้นพอผู้ฝ่ายทำเสร็จเราจึงเอาเงินที่มีที่เราพอมีบ้างเอามาใช้แทนเอามาสร้างห้องน้ำแทนโยมให้เกิดเป็นประโยชน์2เท่า
ได้บุญด้วยการสร้างน้ำด้วยจะเป็นประโยชน์มากไหมถ้าเราเอาไว้เฉยๆเงินนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเห็นพร้อมขอให้คณะสงฆ์ทั้งหลายสาธุการขึ้นถ้าผู้ใดไม่เห็นพร้อมขอให้คัดค้านขึ้นปรากฏว่าเสียงสาธุการดังกระก้องหมดพร้อมกันอาตมาก็เราจะต้องใช้อย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตโยมด้วยนะถ้าโยมเห็นพร้อมก็จงอนุโมทนาสาธุการเถิดวันนี้เวลาก็คงจะหมดสมควรขอความสุขสวัสดีความเจริญในอริยะจริยธรรมจงบังเกิดมีแก่จิตแก่ใจของคุณโยมมารีรัตน์และเพื่อนสัญญาสนิทมิตรสหายจงมีชีวิตเจริญงอกงามในศีลในธรรมนำจิตวิญญาณของท่านให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองโชติช่วงดุดันดวงไฟส่องทางชีวิตจิตใจไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบกล่าวแล้วคือพระนิพพานในปัจจุบันอาการและอนาคตอาการเบื้องหน้านุ่นเทินสมควรแก่เวลาน้อมสิทธมัทุสิทธมัทุอีทางพลังสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังเอฟังหูตูสุขิโตหูตูอเวโรหูตูนิรูปัทโวหูตูกาลคตาจะสะอาธาปริปุณาหูตูอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัชมิชะตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามนิโชติระโสยถาสภีติโยฟิวัชันตุสัปปโรโคมีนาชตมาเตภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจัยโนจตารโอธรรมวัฏันติอายุวโนสุขังพลังขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ